สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลโซนเอเชียประจำค่ำคืนวันอาทิตย์ที่10มีนาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่ไทยลีก1เกมที่21วันนี้3คู่นครปฐมเปิดบ้านเฉือนเอาชนะตราดไป 2-1 ชลบุรีเสมอบุรีรัมย์ 1-1 ส่วนเมืองทองถล่มขอนแก่นยูไนเต็ดไป 4-0มาดูกันที่ตารางคะแนนล่าสุดของทั้ง6ทีมนะฮะบุรีรัมย์ตอนนี้ยังนำไปจ่าฝูงมี46คะแนนเมืองทองขยับมาอยู่ที่7เก็บเพิ่มเป็น28นครปฐมอยู่ที่9มี26ชลบุรีอยู่อันดับที่11มี22ขอนแก่นอยู่อันดับที่13มี21ส่วนตราดยังรั้งอันดับสุดท้ายมี18คะแนนโปรแกรมนัดต่อไปก็เข้าสู่เกมที่22แล้ววันเสาร์ที่30มีนาคม4คู่อุทัยเจอประจวบลำพูนเปิดบ้านพบท่าเรือสุโขทัยเจอราชบุรีแล้วก็ตราดพบกับ BG วันที่31มีนาคมนะฮะอีก4คู่บุรีรัมย์เปิดบ้านเจอเชียงรายเมืองทองพบโปลิสเทโลแบงคอกเปิดบ้านเจอชลบุรีแล้วก็ขอนแก่นเจอกับนครปฐมไปต่อกันที่ศึกไทยลีก2เกมที่28วันนี้4คู่อยุธยาเปิดบ้านเอาชนะกระบี่ไป 2-1 แพร่แพ้ให้กับนครศรียูไนเต็ดไป 1-2หนองบัวเฉือนเอาชนะชัยนาทไป 3-2 ส่วนเชียงใหม่ยูไนเต็ดเอาชนะพัทยาดอลฟินไป 2-0มากันที่ตารางคะแนนล่าสุดฮะตอนนี้หนองบัวก็ยังนำไปจ่าฝูงเก็บเพิ่มเป็น62คะแนนนครศรีอยู่ที่3มี54อยุธยาแล้วก็พัทยาอยู่อันดับที่6กับ7มี42คะแนนเท่ากันต่างกันแค่ประตูได้เสียเชียงใหม่ยูไนเต็ดอยู่อันดับที่9มี38แพร่อยู่ที่12มี33ชัยนาทอยู่ที่15มี31ส่วนกระบี่ก็อยู่อันดับสุดท้ายฮะอันดับที่18มี16คะแนนโปรแกรมนัดต่อไปก็เข้าสู่เกมที่29แล้ววันเสาร์ที่16มีนาคม5คู่ระยองเปิดบ้านเจอจันทบุรีเชียงใหม่ FC พบกับกาญจนบุรีสุพรรณเจอพัทยาลำปางเปิดบ้านเจอชัยนาทแล้วก็นครศรีเจอกับเชียงใหม่ยูไนเต็ดวันที่27มีนาคมอีก4คู่คัสตอมยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอแพร่สมุทรปราการพบหนองบัวกระบี่เปิดบ้านเจอเกษตรศาสตร์แล้วก็นครราชสีมาจะพบกับอยุธยาแล้วก็ไปปิดท้ายกันที่ฝั่งญี่ปุ่นฮะเจลีกนัดที่3วันนี้คอนซาโดเรซัปโปโรเปิดบ้านแพ้กับอุรุวะเรเดมอนไป 0-1 ตารางคะแนนล่าสุดอุรุวะก็เลยขยับไปอยู่ที่12มีเพิ่มเป็น4คะแนนส่วนซัปโปโรยังอยู่อันดับที่19รองบ๊วยมีแค่คะแนนเดียวส่วนโปรแกรมนัดต่อไปก็เข้าสู่เกมที่4แล้วนะสำหรับเจลีกวันเสาร์ที่16มีนาคมก็จะมีอวิสปาฟุกุโอกะพบกับ FC โตเกียวคอนซาโดเรซัปโปโรเปิดบ้านเจอกับมาคิดะเซลเวียวิโซโกเบพบซานเฟเซฮิโรชิมากัมบะโอซาก้าพบจูบิโลอิวาตะคาชิวะเรโซพบกับนากุย่าแกมปัสซางานโทสึเปิดบ้านเจอเซเรโซโอซาก้าโตเกียวเวอร์ดี้ก็จะพบกับอาบิเล็กซ์วันที่27มีนาคมอีก3คู่เกียวโตซังกาพบกับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสคาชิมะเอลเลอร์เปิดบ้านเจอคาวาซากิฟอนทาเล่แล้วก็โชนันเบเมเล่เจอกับอุรุวะเรเดมอนด์